คนคนนึงได้ดีแค่ไหนผ่านภาพที่เขาสร้างขึ้นในโซเชียลมีเดียคะถึงแม้วันจะเรียนจิตวิทยามาตลอดทำงานด้านจิตวิทยาและพัฒนาตัวเองมาตลอดแต่วันก็ยังรู้สึกว่ามีบางนิสัยมีบางลักษณะของเราที่เราไม่ชอบตัวเองแล้วเราก็ไม่อยากจะโชว์ให้ใครเห็นด้านนี้ด้วยแต่แต่วันจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะคะ คนเราสามารถสร้างภาพอะไรก็ได้ออกไปให้คนอื่นรับรู้โดยเฉพาะถ้าเรามีสื่ออยู่ในมือค่ะแล้วในยุคนี้นะคะสื่อที่ทรงพลังที่สุดก็คือโซเชียลมีเดียนะคะถ้าหากว่าวันรู้สึกว่าคนไม่ค่อยเข้าหานะเราต้องทำตัวให้ดูเป็นมิตรอีกนิดนึงวันก็อาจจะโชว์ภาพตัวเองนะคะคู่กับแมวของวัน พอมีสัตว์เลี้ยงแล้วมันก็ดูอ่อนโยนถูกไหมคะแต่ถ้าวันอยากจะเพิ่มความขี้เล่นขึ้นอีกนิดนึงอยากจะเป็นคนที่ดูเฮฮาสนุกสนานคนอื่นอยากจะได้เข้าหามากขึ้นเราก็แค่หาภาพตลกตลกมาแล้วก็หาแคปชั่นตลกตลกเซล,ลๆเซลขำขมาโพสต์แค่นี้คนก็จะบอกว่าเราเป็นคนตลกถูกไหมคะแต่ถ้าโพสต์ไรสาระมากเกินไปคนอาจจะดูว่าเราแบบดูไม่มีอะไรบางครั้งเราก็อยากจะดูเป็นคนฉลาดบ้าง เราก็แค่หาคำคมที่คมคมมาถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะดูฉลาดจังแต่ถ้าโพสเรื่องอื่นๆมากเกินไปเนี่ยคนก็จะถามนะคะมีคำถามในใจว่ายเยคนนี้ทำการทำงานบ้างหรือเปล่าว <c oughs> ันดีคืนด,นดีเราก็อาจจะหยิบเอารูปเวลาที่เราออกไปทำงานชิกชิคคูค,คูที่ดูประสบความสำเร็จนิดนึงนะคะสร้าง ไม่ใช่สร้างภาพโพสต์ออกไปให้คนรู้สึกว่าเรามีงานมีการทำแค่นี้นะคะคนที่ติดตามเราในสื่อโซเชียลเนี่ยก็มองเห็นแวนเป็นคนที่รักสัตว์อ่อนโยนขี้เล่นตลกฉลาดทำงานเก่งแล้วก็มั่นใจในตัวเองแต่นั่นอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่แวนสร้างขึ้นมาเราสามารถสร้างอะไรก็ได้ให้คนอื่นเห็นค่ะ และขอบอกว่านั่นสะท้อนตัวแวนแค่30%มเท่านั้นเองไม่ใช่แค่เฉพาะแวนนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะคนนะที่ทําแบบนี้ได้แม้แต่แมวของแวน <c oughs> เวลาโพสรูปออกไปเนี่ยแอบเบลมากนะคะคนเวลาคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะแฟนคลับนางจะเยอะเวลาคนเข้ามาคอมเมนต์น่ารักจังเลยอุ้ยอยากจกพุง่งอยากกอดอยากฟัด แต่ตัวจริงๆของนางนะคะนางเป็นแมวที่อินดี้มากเวลาจะพยายามเข้าไปคลอเคลียร์นางเนี่ยนางก็จะทำหน้าเหม็นกลิ่นมนุษย์มากเลยแบบเอาเท้าถีบๆออกมาแล้วก็เราจะกอดได้แค่ประมาณ3วินาทีแล้วนางก็จะต้องแบบเอี้ยวตัวออกไปเพื่อหาทางหนีออกไปนะคะแต่คนในโซเชียลไม่รู้ค่ะแฟนคลับนางไม่รู้แฟนคลับนางก็บอกว่านางน่ารักจังเลยน่าฟัดแต่จริงๆตัวนางเป็นแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะว่าถ้าเรามีสื่ออยู่ในมือเราอยากจะสร้างภาพแบบไหนให้คนอื่นรับรู้ก็ได้นะคะภาพแมวไม่หายโอเคคำถามก็คือถ้าเราทำได้แล้วคุณคิดว่าคนอื่นก็ทำได้เหมือนกันหรือเปล่าคุณคิดว่าภาพที่คุณเห็นคนคนหนึ่งในสื่อโซเชียลมีเดียคุณคิดว่าสะท้อนตัวตนจริงๆของเขาหรือเปล่าถ้าอย่างนั้น ภาพที่เราเห็นมาทั้งชีวิตสิ่งที่เราได้ยินมาทั้งชีวิตเรื่องราวที่เราได้รู้มาทั้งชีวิตเป็นเรื่องจริงสักกี่เปอร์เซนต์แล้วเราชีวิตนี้เราเคยบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะถูกปั่นหัวด้วยข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะอยากให้เราเชื่อและเราทำอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะให้เราทำวันนี้นะคะวันในฐานะที่วันเรียนจิตวิทยาแล้วก็ทำงานด้านจิตวิทยาวันจะมาเปิดเผย 3. เคล็ดลับที่เขาใช้ปั่นหัวคุณนะคะและสวิธีทางจิตวิทยาที่คุณสามารถเอาไปใช้และทำให้คนอื่นเชื่อและทำในสิ่งที่คุณอยากจะให้ทำได้วิธีที่ 1. คุณต้องสื่อสารภาพที่คุณอยากจะให้คุณเป็นออกไปอย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันออกมาซ้ำๆบ่อยๆคนจะเริ่มเริ่มเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงคุณคิดว่าลุงพลดังขึ้นมาได้ยังไงคะ ถ้าไม่ใช่เพราะสื่อพากันประโคมข่าวลุงพลตลอด24ชั่วโมงส่งคนของตัวเองไปเฝ้าลุงพลแทบจะหน้าบ้านนะคะลุงพลกินข้าวลุงพลร้องเพลงลุงพลไปออกสื่อลุงพลไปฟิชชิ่งกับนักร้องคนนั้นคนนี้ออกข่าวแทบจะทุกด้านของลุงพลจากเดิมที่คุณอาจจะไม่รู้จักหรอกว่าคนคนนี้คือใครแต่เดี๋ยวสักพักคุณจะต้องเริ่มอยากจะรู้ว่าเอ๊เขาเป็นใคร หลังจากนั้นก็จะไปเซิร์ชในข่าวอ่านข่าวนี้เฮ้ยยังไงต่อยังไงต่อไปดูข่าวนั้นต่อไปดูข่าวนี้เปิดคลิปนี้ดูเปิดคลิปนั้นดูดูไปดูมาคุณก็กลายเป็นแฟนคลับลุงพลไปละคะเต้นท่าเต่าง,งอยเวอร์ชันลุงพลดุมพลได้แล้วนะคะนี่คือหลักจิตวิทยาแรกที่เขาทําให้คุณเชื่อเขาเขาเรียกว่าหลักจิตวิทยาแห่งความสมเหตุสมผล ซึ่งมีหลักการที่ว่าแม้เป็นความลวงถ้าสื่อสารออกไปซ้ำๆ1น0่งร้ครั้งสุดท้ายมันจะกลายเป็นความจริงแม้แต่คนโนเนมถ้าหากว่าสื่อคอยประโคมข่าวเข้าไปเรื่อยๆประโคมข่าวเข้าไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งในที่สุดเขาจะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงโดยไร้เหตุผลดังนั้นระวังให้ดีนะคะสิ่งที่วันอยากจะเตือนข้อแรกก็คืออะไรที่คุณได้รับรู้บ่อยๆเรื่องราวอะไรที่คุณได้ฟังบ่อยๆ ใช่ว่ามันจะเป็นความจริงเสมอไปหลักการข้อที่สองก็คือเรื่องราวที่คุณสื่อออกไปนั้นน่ะมันจะต้องกระตุน้นอารมณ์และความรู้สึกของคนให้มากที่สุดเพราะคนไม่ค่อยจำเรื่องที่จืดชืดน,นะคะแต่อะไรที่มันประทับใจที่มันโดนที่มันกระแทกความปมข้างในกระแทกความเจ็บปวดกระแทกหนีดของเราความต้องการของเราคนจะจับ จดจำเรื่องนั้นได้ดีค่ะมันมีประสบการณ์นะคะในการถูกเรื่องราวที่กระตุ้นความรู้สึกกระตุ้นถึงเพนข้างในเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้เราตัดสินใจบางอย่างที่เราก็รู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องมีอ่ว่าวันหนึ่งนะคะมันก็นอนไถฟีดไปเรื่อยๆกำลังจะเข้านอนละก็ไปเห็นโพสต์ใน Facebook ของรุ่นน้องคนหนึ่ง ซึ่งรุ่นน้องคนนี้เขาเคยมีเขาเคยออกออกโพสนะคะออกเคสว่าเขาเนี่ยเคยแจกแมวแมวจรน,นะคะลูกแมวจรตัวเล็กๆน่ารักเลยแต่ดันคนที่เอาไปอะค่ะเขาทารุนแมวลูกแมวจนตายแล้วก็อัดคลิปไปไปส่งเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้เขาก็เลยอาจจะมีความเจ็บปวดอะไรอยู่ข้างในนะคะแต่วันนั้นสิ่งที่เขาโพสต์ก็คือมีภาพของแม่แมวแล้วก็ลูกที่เพิ่งคลอดออกมาเจ็ดตัวกําลัง รุมดูดนมแม่แมวอยู่แล้วในโพสต์นั้นก็โพสต์ว่าเมื่อวานนี้เรากำลังจะออกไปกินข้าวข้างนอกพอเปิดประตูออกไปอ่ะก็เจอแมวท้องโตตัวหนึง่งนั่งจ้องเราอยู่หน้าประตูเราพยายามจะไม่สนใจนะเราก็ออกไปกินข้าวตามปกติแต่เราก็ยังไม่ลืมหรอกเราก็ใช้เวลานานพอสมควร แล้วพอหลังจากนั้นก็กลับมาปรากฏว่ามันอยู่ที่เดิมแล้วมันก็ส่งสายตาอ้อนวอนขอร้องอะไรบางอย่างจากเราแต่เราก็คิดในใจแล้วหละว่าพอละไม่เอาละเราจะไม่ช่วยแมวตัวไหนอีกแล้วเราเราเจ็บปวดมามากพอแล้วแล้วเราก็ปิดประตูกะว่าจะเข้าไปอาบน้ำแต่มันลืมไม่ได้แต่เราทำใจไม่ได้เรายืนร้องไห้ อยู่ในบ้านเลยเราก็ต้องตัดสินใจเดินกลับออกมาเปิดประตูให้แม่แมวสุดท้ายแม่แมวก็เข้ามาอยู่ในบ้านของเราแล้วคืนนั้นเราก็ช่วยกันทำคลอดแล้วสุดท้ายลูกๆทั้งเจ็ตัวก็ออกมาดูโลกอย่างปลอดภัยแกโชคดีมากนะที่แกมาเจอเราเพราะถ้าแกไปคลอดที่อื่น ก็ไม่รู้ว่าลูกๆของแกจะเป็นยังไงหลังจากนี้หวังว่าจะมีคนใจดีมารับเลี้ยงลูกของลูกๆของแกลูกๆของแกจะได้ไม่กลายเป็นแมวจรเหมือนกับแกอีก mm hmm. หลังจากที่วันอ่านโพสต์นี้นะคะมันก็ลืมคิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยะคะ่ะมันก็ตัดสินใจในทันทีเลยว่าฉันจะอุปการะลูกแมวตัวหนึ่งสงสาร พราะเราก็กลัวว่าเขาจะไปเจอคนใจร้ายอีกเราก็รับเลี้ยงมาหนึ่งตัวโดยที่ไม่ทันได้ฉุกคิดเลยว่าถ้ารับเลี้ยงแมวลูกแมวเข้ามาใหม่มันจะเข้ากับแมวเราได้ไหมเราจะกัด การโรคยังไงเขาจะพาโรคอะไรมาติดแมวเราหรือเปล่าแล้วช่วงเวลา7วัน10วันที่เราต้องกักโรคแมวเนี่ยเราจะพาเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราลืมคิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะตอนนั้นคือความรู้สึกอารมณ์มันท่วมไปหมดเราไม่สามารถที่จะคิดในเชิงเหตุผลได้อีกแล้วแต่ผลสุดท้ายจากความพยายามสองสัปดาห์ค่ะเราก็เริ่มปลกพันกันแต่ในที่สุดด้วยปัญหาหลายๆอย่างนะคะเราจำเป็นต้องพาน้องแมว ส่งกลับคืนค่ะเพราะเราเลี้ยงไม่ได้จริงๆก็รู้สึกผิดในใจมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องแมวก็ได้บ้านแล้วนะคะได้ข่าวว่าเขาได้บ้านใหม่แล้วแล้วก็มีคนใจดีรับเลี้ยงเขาไปเรื่องราวที่วันยกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้จะบอกว่าโพสต์ของน้องเนี่ยต้องการที่จะหลอกหรือต้องการที่จะโน้มน้าวใจเราแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือว่าระวังให้ดี อะไรที่มันกระตุน้นดูแล้วน้ำตาไหลน้ำตาซึมดูแล้วชอบสุดๆอยากแชร์เดี๋ยวนั้นหรือว่าดูแล้วเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างมันโดนขอให้ระวังให้ดีโฆษณาดังๆจจิงๆหลายๆตัวที่คุณดูแล้วโอ้สับซึ้งจังเลยจนลืมคิดไปถึงรายละเอียดจนลืมไปคิดไปถึงหลักข้อแทจจริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสุดท้ายโดยที่ไม่รู้ตัวคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อเข้าไปแล้วก็ได้ ดังนั้นคําเตือนที่สองของแวนก็คืออะไรสื่ออะไรก็ตามที่มันมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกกระตุ้นเราเยอะๆหลายครั้งที่มันมักจะมาพร้อมกับวัตถุประสงค์แอบแฝงเสมอ hmm. ข้อที่สามใช้หลักการพวกมากลากพวกน้อยให้คลอยตามเราเรียกว่าใช้สังคมคอยกดดันค่ะ สิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าเวลาพฤติกรรมของคนเรามาอยู่กับคนหมู่มากเนี่ยเราอาจจะลืมความเป็นตัวเองไปแล้วทําตามคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวคุณเคยไหมคะเวลานั่งนั่งฟังอย่างวันนี้ก็ได้นั่งนั่งฟังบางทีเราก็เหมอลอยบางทีเราก็เล่น,เล,นเล่นมือถืออยู่แต่พอได้ยินคนอื่นปลบมือเราก็เป็นไงคะปลบมือตามโดยที่เราก็แบบไร้สติแล้วก็ปลบมือตามนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของการใช้ จิตว,วิทยาของการใช้คนหมู่มากมากดดันคุณเคยเห็นร้านโดนัทหรือร้านขนมที่เปิดใหม่ไหมคะแล้วมีคนต่อแถวยาวเหยียดเลยยาวเหยียดโอ้โหกลายเป็นกระแสเลยแล้วสุดท้ายโดยที่ไม่รู้ตัวเราก็ไปยืนต่อแถวซื้อขนมไปด้วยนะคะซื้อโดนัทนั้นไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะนี่คือตัวอย่างเพราะเราก็หารู้ไหมนะคะว่าไอคนที่ไปต่อแถวนะ่ะจำนวนหนึ่งก็คือ หน้ามา้าที่เขาจ้างมานั่นเองวันเคยมีประสบการณ์อีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะามาแกงตัวเองให้ใหฟังนะคะวันเคยมีประสบการณ์ในการที่ถูกกลุ่มคนกลุ่มมากในลากไปเรื่องเกิดตอนที่วันไปเข้าสัมมนา,าแห่งหนึ่งนะคะขออนุญาตบิดรายละเอียดนะคะสัมมนา,าแห่งนั้นเนี่ยมันจะแบบเป็นแนวกระตุ้นแรงบันดาลใจแบบเฮ hey ้วิทยากรก็แบบเก่งมากนะคะแบบเฮ hey ้ปลุกพลังมันไม่สามารถจะเรียนแบบได้นะคะคือเขามีพลังมากเนาะ แล้วคนที่ไปในนั้นก็จะแบบดีดๆหน่อยนะคะพลังงานเยอะแบบ yes oh oh yes we can do it อะไรประมาณนี้นะคะแล้วธรรมชาติของคอร์สประมาณนี้เนี่ยคือเขาก็เขาก็จะมีไทอินไทอินคอร์สต่อไปของเขาซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนก่อนที่จะพักเบรกวิทยากรบนเวทีก็โอ้โหพลังงานเยอะมากแล้วเขาก็ไทอินะคะ่ะคอส ถัดไปผมบอกเลยมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการห้าวันที่จะอยู่กับผมและโคช้ชทุกคนจะมีโค้ชส่วนตัวแล้วผมจะให้สิทธิ์เพียงแค่ห้าสิบคนเท่านั้นซึ่งในห้องห้องนั้นมีมาณร้อยคนสองคนประมาณนี้นะคะผมบอกเลยทุกๆความกลัว ที่มันอยู่ในใจของคุณสุดท้ายมันจะปลดล็อกในคอร์สนี้5วันที่เราจะอยู่ด้วยกัน4ี่แสนห้บาทคนก็เงียบนะคะสี่แส0 0 0 0บาทสักพักเขาบอกว่าแต่ผมจะให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่อยู่ในห้องนี้เดี๋ยวนี้ในระหว่างที่ผมจะให้เวลาเบรก10นาทีเนี้ยแค่50คน ฟังให้ดีนะทุกคนก็จะเงียบเงียฟังอะไรอะไรผมจะให้สิทธิ์คุณเพียงเหลือเพียงแค่39,990บาททุกคนก็เฮ้ยคุมไว้ลงหูไปไปลงเยสเพราะหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยเบรกปุ๊บก็มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งวิง่งไปโต๊ะลงทะเบียนเลย ตอนนั้นสับสนโอลหมานมากเสียงฮือฮาเฮยยังไงตอนนั้นมันก็แบบเฮ้ยเอาไงดีวะเอาไงดีวะคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรนะคะทุกอย่างมันสับสนโอลหมานไปหมดสิ่งที่เราคิดมีอยู่อย่างเดียวก็คือมีตังจ่ายเปะวะมีตังจ่ายเปะวะนะคะแล้วสุดท้ายโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะเราก็ไปยืนต่อแถวแล้วก็รูดบัตร3 10, 9 9 9 0บบาทไปแล้วโดยที่แอบมารู้ทีหลังว่าคนจำนวนหนึ่งที่วิ่งไปนั้น เป็นหน้าม้าของเขามันไม่ได้บอกมันไม่ได้บอกว่าคอ์สนี้ไม่ดีหรืออะไรนะคะแต่แค่จะยกตัวอย่างให้เห็นว่านี่คือกลยุทธ์การใช้อิทธิพลของคนจำนวนมากมากดดันทำให้เราทำอะไรบางอย่างหรือเชื่ออะไรบางอย่างที่บางครั้งเราไม่ทันได้ตั้งสติเลยเราไม่ใช่แค่เฉพาะการเจอหน้ากันเท่านั้นนะคะในโซเชียลก็เหมือนกัน ระวังคอมเมนต์ระวังอะไรก็ตามที่คนพวกมากค่ะเขาจะคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันบา,บางครั้งเราก็ไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกแต่สุดท้ายเราอาจจะเอออหออมเออเอ,อเออชื่อไว้ออเออเอ,อ,เอ,อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันอยากจะเตือนข้อที่3มก็คือถึงแม้คนส่วนใหญ่เขาจะเชื่อแบบไหนเขาจะทําแบบไหนขอให้คุณหยุดฉุกคิดแล้วตั้งคําถามและตั้งสติให้ดีนะคะ เพราะบางครั้งเนี่ยคนหมู่มากเขาก็อาจจะไม่ได้คิดถูกก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่มันถูกต้องหรือเป็นข้อเท็จจริงก็ได้ค่ะขอให้มีสติคิดให้รอบคอบหาข้อมูลให้รอบด้านและเชื่อตัวเองเห็นไหมคะว่าแค่ตัวอย่างแค่นี้เนี่ยคุณเริ่มจะรู้สึกหรือยังว่าเอ๊ะที่ผ่านมาฉันก็ถูกถูกทำให้เชื่อหรือถูก ทำอะไรบางอย่างที่เราแบบอันคอนเชียสหรือว่าถูกโน้มน้าวโดยกลยุทธ์ทางจิตวิทยาจริง,รงๆแล้วอ่ะในทางจิตวิทยาเรามีวิธีการเยอะแยะมากที่จะทําให้คุณเชื่อแล้วก็ทําตามเราแล้วก็ระวังให้ดีนะคะว่าการโน้มน้าวเนี่ยมันจะมาเข้ามาหาคุณตลอด นับตั้งแต่คุณลืมตาตื่นหยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาการโน้มน้าวใจการทำให้คุณเชื่อการทำให้คุณทำตามเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาจนกระทั่งคุณวางเครื่องมือสื่อสารแล้วหลับตานอนแล้วพรุ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นใหม่แล้วสติของคุณจะอ่อนแอที่สุดก็ตอนที่สื่อกระตุ้นให้คุณมีอารมณ์ท่วมท้นเหตุผลและความคิดและสติทุกอย่างดังนั้นก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยือ่อ ถูกหลอกว่าไม่หลอกเรามาติดอาวุธของตัวเรากันและอาวุธที่ว่านั้นก็คือการตั้งคำถามหยุดฉุกคิดแล้วตั้งคำถามกับตัวเองก่อนสิ่งที่เขากำลังบอกเราเขาอยากจะให้เขาเชื่อเขาอยากจะให้เราเชื่ออะไรเขาอยากจะให้เราทำอะไรสองเขากำลังใช้กลยุทธ์หรือวิธีไหน ในการโน้มน้าวเราอยู่ 3. ถ้าเรื่องนั้นไม่ใช่ความจริงแล้วความจริงจริงๆเป็นยังไงแค่นี้ค่ะแค่เครื่องมือง่ายๆแค่นี้มันก็ทำให้เรามีโอกาสน้อยลงในการตกเป็นเหยื่อของการหลอกแบบไม่หลอกสุดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายที่วันอยากจะถามก็คือในตอนนี้ ถ้ามันบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เรียนจิตวิทยาไม่ได้จบจิตวิทยาแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้อาจจะเป็นเสื้อแขนกุดแล้วก็กางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าแตะขึ้นมาคุณยังจะเชื่อในสิ่งที่แวนพูดอยู่หรือเปล่าสุดท้ายขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากการถูกหลอกโดยไม่หลอกค่ะขอบคุณค่ะ